สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แนะนำอุปกรณ์ภายในกล่องทำน้ำอุ่นนะครับว่าถ้าเกิดท่านซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยท่านจะได้สต็อปวาล์วนะครับตัวนี้มีหน้าที่ปรับแรงดันนะครับใช้ในการปรับแรงดันให้เครื่องปฏิบัติการความพิเศษอย่างที่2ก็คือมันมีฟิลเตอร์นะครับไว้ดักกองฝุ่นที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเครื่องนะครับผมส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือฝักบัวที่มีหน้ากว้างขนาด110มิลนะครับเป็นฝักบัวขนาดหน้าใหญ่แล้วสนุกนะครับมีอยู่4ฟังก์ชันแล้วก็ความพิเศษของฝักบัวตัวนี้ก็คือว่าตัวปุ่มรูน้ำออกครับสามารถกดเพื่อแก้ไขในกรณีที่มีฝุ่นติดได้เพราะฉะนั้นมันสามารถแก้ไขได้เลยในขณะที่ท่านอาบน้ำอยู่นะครับส่วนที่3คือสายฝักบัวนะครับซึ่งมีขนาดกว้างถึง11มิลที่มากกว่าปกติที่8มิลเพื่อ performance ในการทำงานที่ดียิ่งกว่านะครับผมส่วนสุดท้ายจะเป็นชุดเซตสไลด์บาร์นะครับที่จะประกอบไปด้วย1ที่ใส่สบู่นะครับจุดปิดบนจุดปิดล่างตัวผู้ขอแขวนที่ปรับระดับขึ้นลงได้แขวนกว่าฝักบัวนะครับผมทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยมันจะมีมูลค่าถึง 2,500 บาทซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่นในกล่องเลยทีเดียวถือนับว่าคุ้มค่ามากเลยครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม